เลยครับกดมาเลยครับแล้วก็เดินตามมาได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเมื่อคลิปที่แล้วแม่งไม่ได้ยินเสียงอ่ะพี่ตึงนะจากปกตินี่เราผลิตเครื่องของเราต้องมีคุณภาพนะครับชิ้นส่วนต่างๆเดี๋ยวกล้องถ่ายให้ดูหน่อยครับว่าการผลิตเรานี่เป็นยังไงบ้างมีกี่ตัวมีเยอะแค่ไหนนะครับมีการผลิตนะครับทางด้านนี้เลยครับอันนี้คือเครื่องอันนี้คืองานดิบเครื่องเนี่ยพี่ตึงต้องตรวจสอบดูนะครับแล้วก็อธิบายลูกค้าฟังเลยว่าอันนี้คือรุ่น C5แตกต่างกับ C4 ก็คือไอ้ C4 ก็คือตัวข้างหลังเนี่ย C4 อันนี้คือ C5 พอดีอันนี้ C4 นะ C4 ก็คือตัวเตี้ย C5 คือตัวสูงเราทำตัวเตี้ยแล้วที่เราทำเครื่องตัดเนี่ยเราทำตัวเตี้ยมันก็สูงสางสูงได้ตัวเตี้ยสางได้สูงสุดของเส้น2.10 3.80 ที่ตัวสูงนี้นะครับตัวเตี้ยกับตัวสูงช่วงล่างไม่ได้ต่างกันแต่ว่ามันจะต่างกันตรงเนี้ยมันสามารถถอดออกได้นะครับถอดออกก็ได้คุณจะใช้ก็ได้คุณไม่ใช้ก็ได้คุณจะสางอ้อยเตี้ยคุณก็ถอดออกไว้วางไว้อันนี้เราออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับต้องอธิบายลูกค้าฟังว่าเราจะต้องมีช่วงล่างเหมือนกันแต่อาจจะมีเพิ่มชิ้นส่วนเข้ามาบางชิ้นส่วนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเพิ่มชิ้นส่วนตรงนี้ก็สำคัญเวลาอ้อยหลุดจากรถแท็กเตอร์มาแล้วมันก็จะมาแพะอันนี้แพะอันนี้ก็มันก็จะสามารถลูดไปหลังได้ทำไมถึงไม่ทำ6 ลูกเพราะว่า6 ลูกมันด้อยเพราะว่าเราเคยทำมาแล้ว6 ลูกเนี่ยเวลาอ้อยมันเอ็นเข้าหากันปรากฏว่าเวลารถมันลอดเข้าไปเนี่ยครับพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยร่องอ่ะมันค่อนข้างแคบเราจะบอกว่าไอ้ขนาดเครื่องเนี่ยมันกลางเส้นได้ทางด้านนี้ทางด้านนี้กว้างเท่าไหร่ไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวตรงที่ว่าเส้นเนี่ยเครื่องเนี่ยต้องแคบเครื่องเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยมันต้องแคบประมาณสักรถแท็กเตอร์ก็อยู่ประมาณสัก90 เซน1เมตรอ่ะ1เมตร5เซนเครื่องเราเนี่ยกว้างแค่90เซนเพราะฉะนั้นมันลอดร่องได้พอลอดลองได้เนี่ยเราจะคำนึงถึงเส้นที่เส้นจากตรงนี้มันกลางมากกว่าเส้นมันกลางล้วงลึกได้เท่าไหร่อันนี้คือจุดที่สำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็บอกว่าเคยเครื่องผมวัดจากทางนี้จากเส้นทางนี้ถึงเส้นทางนี้มันกว้างเท่านี้ไอตัวเครื่องมึงเนี่ยไอตัวเครื่องของเขาเนี่ยหรือเครื่องของใครก็แล้วแต่มันกว้างมากกว่ากว้างไปเข้าลองออยากไม่เหมือนของเราคือมันจะกว้างแค่90เซนบางทีลูกค้าถามว่าเฮ้ยเครื่องคุณกว้างเท่าไหร่วะ90 เซนต้องมีเกียร์อย่างที่ผมอธิบายในคลิปก่อนก็คือว่ามีเกียร์เฟืองไอ้เฟืองตัวเนี้ยผมอธิบายว่าเฟืองของเราเนี่ยมันจะมี4 ตัวเกียร์ชิ้นเนี้ยเกียร์มี4ตัวแต่ละตัวมันจะมีบุเล่ในการดึงสายพานของแต่ละตัวของมันต้องแยกส่วนเลยเราจะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันเกิดการพ่วงกันพอพ่วงกันแล้วเนี่ยพอเวลาร่างสร้างสายฟานมันฟรีใช่ป่ะเวลารอบมันจะจัดอ่ะเราเคยเจอมาแล้วตอนจัดฟรีปื๊ดพอฟรีมากๆเข้าเนี่ยเจ้าของบอกเฮ้ยอันนี้ถูกกูซื้อไปเลยดีกว่าซื้อเสร็จแล้วก็เห็นป่ะวนไปวนมาก็มาซื้อของจางแท็กเตอร์อยู่ดีเพราะว่าเราสามารถลองผิดลองถูกงั้นพี่ตึงเนี่ยต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังให้ได้ว่าเครื่องเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็แม้กระทั่งมูเล่ก็ต้องเป็นมูเล่ที่เราทําพิเศษสําหรับของช้างแท็กเตอร์เลยคือมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอาง่ายๆแล้วมาดูแล้วกันเพราะมูเล่แถวท้องตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นมูเล่อีกแบบนึงซึ่งเวลาโดนสายพานมันเหนียวมากๆแล้วมันก็จะคลอนเพราะว่าอันนี้มันหมุนเป็นพันรอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นพอเวลามันคลอนปุ๊บเนี่ยมันคลอนพอคลอนแล้วใครเป็นคนเปลี่ยนล่ะสรุปแล้วเจ้าของเครื่องที่ซื้อไปแล้วต้องมานั่งถอดเนี่ยมันถอดง่ายเปล่ามันก็ต้องมาเปลี่ยนเนี่ยครับมูเล่ตัวเนี้ยมันก็ต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าพอเวลามาเปลี่ยนเนี่ยที่ถึงมาดูใกล้ๆเลยครับพอเวลามาเปลี่ยนแล้วพอเวลามันไม่ได้ถอดง่ายมันต้องถอดนู้นถอดนี้ถอดนั้นแล้วพอไปซื้อมูเล่ตัวใหม่มาอ้าวแม่งเปลี่ยนอีกแล้วเรียกแป๊บเดียวคอนพอคอนอย่างเดียวมูเล่ไม่ได้พังอย่างเดียวกลายเป็นเผาพังไปด้วยใช่ป่ะพอเผามันคอนมากมันเป็นคอสเราก็ต้องไปเปลี่ยนเผาใหม่ต้องไปกึ่งเผาใหม่อันนี้เป็นทุกข์ของชาวไร่เลยแต่บางทีเขาไม่รู้ช่างต้องอธิบายให้ฟังว่ามูเล่ของเราเป็นมูเล่ที่รับน้ำหนักได้ตลอดทั้งอันเพราะฉะนั้นมันเป็นความพิเศษซึ่งบุเล่ท้องตลาดอาจจะสมมุติว่าอันละ20 บาทแต่ของเราอันละ100อย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันเพราะเอ้ยมันแพงมันถูกอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูว่าประสิทธิภาพในการทำเครื่องการใส่ใจการวางรูปแบบความแข็งแรงใบที่มันร่วงลงมาบางทีก็บอกว่าเดี๋ยวไฟมันจะไหม้อ้อยนะไฟไหม้อ้อยไอ้ใบที่มันร่วงๆมาเนี่ยให้มันร่วงลงพื้นไปเลยไอ้ใบเนี่ยมันจะร่วงมาเบาๆมันจะไม่ไหม้หรอกครับไอ้ที่มันไหม้คือบางทีเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ไงว่าไอ้ที่มันไหม้เนี่ยมันไหม้เพราะอะไรมันไหม้เพราะว่าพอเวลามันผ่านหรือว่าในส่วนของห้องเกียร์ที่เวลามันโดนอะไรที่มันเสียสีมากๆแล้วใบอ้อยมันเป็นฝอยเล็กๆอ่ะคืออันนี้มันจะไหม้มันไม่ได้มาไหม้ว่าไอ้ใบที่มันร่วงลงมาแล้วมันสุมๆกันภายเครื่องภายนอกเนี่ยมันไม่ได้รับแรงกดทับครับมันไม่ได้รับแรงเขาเรียกว่าแรงเสียดสีหรืออะไรเพราะฉะนั้นมันล่นมาเดี๋ยวมันก็บางทีเราก็เอาออกหน่อยหรือว่าให้มันล้วงลงพื้นไปเลยรถมันก็วิ่งเดินหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หลุดหมดมันจะมีแต่เฉพาะไอ้ตัวที่มันสะสมเป็นชิ้นเล็กๆอันนั้นคือแบบว่าที่มันมีปัญหาแล้วก็ตัวอุปกรณ์ป้องกันเคลาไฟที่มันเกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นจากเคลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางฝาครอบไม่เป็นวางเคลาไม่เป็นอันนั้นคือเวรของเจ้าของใช่ป่ะเราไปร้องผิดร้องถูกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแม้กระทั่งสายพานเวลามันร้อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าลูกค้าต้องควรตั้งแต่ถ้าต่อพ่วงเข้าไปมึงตั้งไม่ได้หรอกมันก็จะตั้งแบบว่ามันจะตั้งแบบไอ้ตั้งส่วนนี้แล้วอย่าไปต้องตั้งส่วนนี้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นจากเกียร์อย่างเดียวไงเครื่องเกียร์ถึงต้องมี4ตัวไงแล้วก็ลูกที่5ถ้าใครซื้อ4 5ไปแล้วนี่คือเขาซื้อทีเดียวจบเลยอ้อยเตี้ยก็ได้อ้อยสูงก็ได้แต่ไอ้4 4เนี่ยที่เขาซื้อไปอะถ้าเขาไปเจออ้อยสูงเขาจะสางได้ไงมันก็จะเหลือส่วนยอดอีกประมาณสักเป็นเมตรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมาหนักใช่ป่ะมันก็ต้องมาใช้คนสางอยู่ดีเฮ้ยแล้วสรุปว่าถ้าสางมันก็สู้4-5ไม่ได้เพราะฉะนั้น4-5นี่มันจบใครสางสูงไม่ได้ของช้างแท็กเตอร์4-5สางหมดแต่ช้างแท็กเตอร์เคยทํา6ลูกแต่6ลูกที่เลิกผลิตไปที่ไม่ได้ใช้เพราะว่า6ลูกเนี่ยขนาดด้านบนมันกว้างแล้วมันจะทำให้การเข้าร่องอ้อยเนี่ยยากกว่าแต่ทำ4-5ลูกไอ้ลูกมันอยู่ตรงกลางแล้วมันเส้นมันจะฟาดถึงไหมพี่ถึงถึงดิไม่ถึงได้ไงเพราะว่าลูกมันอยู่ไม่ตรงกันครับถ้าสังเกตคือลูกมันอยู่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นมันใส่เส้นสางได้ยาวไม่จำกัดแม่งจะใส่สัก2เมตรหรือใส่สักกิโลนึงก็ได้ครับเส้นสางกิโลนึงมีป่ะไม่รู้นะก็เลยว่าเออเราจะใส่เส้นสางให้มันกว้างเท่ากับในส่วนของเส้นสางที่มันกลางมาจากกลางมาสักประมาณกี่เซนล่ะประมาณ40กว่าถึง50เซน40ถึง50เซนเพราะนั้นไอ้เส้นตัวบนลูกที่5มันก็กลางได้บ้างเหมือนกันแต่ไอ้การกลางลูกที่5เนี่ยเราบอกว่าเราไม่เน้นว่าคุณจะสางในช่วงเดี๋ยวเดินไปด้วยเพราะว่าไปดูให้ลูกค้าได้เห็นว่าเวลาเราประกอบเยอะแค่ไหนเราประกอบชิ้นส่วนไว้การสางเนี่ยบางคนเขาสางลูกล่างเขาบอกว่าเวลาเราสางเนี่ยเราสางว่าให้ไอ้เส้นเนี่ยมันตีต้นหญ้าได้ไหมตีต้นหญ้าตีนู่นตีนี่อะไรได้ไหมแบบอะไรประมาณเนี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เน้นตีอ้อยเล็กนะเราไม่ได้เน้นตีอ้อยเล็กเพราะว่าตีอ้อยเล็กเนี่ยมันจะทำให้การตีเนี่ยมันแตกด้วยอ้อยเขาเรียกหน่ออ้อยมันหักถูกป่ะแล้วไปตีหญ้าเนี่ยมันไม่ควรเราต้องไปตีหญ้ามันใช้ผ่านพวนได้เดี๋ยวนี้มันมีผ่านพวนมันไม่จำเป็นต้องตีหญ้าหรอกใครจะปล่อยให้หญ้ามันขึ้นเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่เวลาเราตีเราจะต้องตีอ้อยที่มันสูงท่วมหัวไปแล้วแต่บอกได้ไหมเดือนไหนก็ก่อนตัดสัก2-3เดือนแต่ละที่เนี่ยอ้อยมันสูงไม่เท่ากันบางทีเนี่ยเราบอกก่อนตัดสัก2-3เดือนอ้อยอาจจะเตี้ยแค่นี้ก็ได้แต่ว่าคุณต้องสางเวลาสางเนี่ยเส้นสางเนี่ยกูจะต้องตีไม่ต้องให้ถึงยอดถ้าตีครั้งแรกนะครับตอนที่เรายังไม่ได้ตัดอ้อยอ่ะคือต้องให้ไม่ถึงยอดตีให้เฉพาะส่วนแข็งของลำอ่ะตีให้ไม่ต้องถึงยอดแต่ตีทางสุดท้ายจะตีถึงยอดตีถึงอะไรช่างมันตีได้หมดเพราะว่ามันจะเข้าโรงงานอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญบางทีเนี่ยชาวไร่ไม่รู้เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่บางคนยังไม่เคยเห็นเครื่องตัดเราเลยไอ้เครื่องตัดนี้มันเรียกว่าเครื่องอะไรวะบางทีเราก็บอกว่าเออเครื่องตัดเนี่ยเขาเรียกเครื่องตัดอ้อยวางกองหรือเครื่องตัดอ้อยวางลำอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันตัดเป็นลำดูป่ะเออมันก็แบบเออของเราก็เครื่องตัดอ้อยวางกองช้างแท็กเตอร์อะไรประมาณนี้ก็คือแบบเครื่องตัดอ้อยวางกองของยี่ห้อช้างแท็กเตอร์
นี่ก็ยังมีทั้ง 4C ทีนี้พี่ตึงก็เวลาประกอบก็ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนชิ้นส่วนทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนต้องประกอบให้ดีโดยทีมงานช่างของเราต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยเพลาตัวนี้สามารถที่จะถอดสลับลูกเปลี่ยนได้มีตัวอัดจระบีตัวนี้เป็นช่องอัดจระบีแต่ก็ตัวตั้งสายผ่านอะไรเรียบร้อยหมดเลยมีฝาครอบป้องกันใบนะครับแล้วก็มีตัวเกียวเร่งให้สายผ่านเนี่ยตึงกว่าเดิมครับพี่อีกนะครับทีนี้ก็มาถึงก็ถ่ายมาให้ดูว่าเราผลิตเครื่องเนี่ยมากก็มาแค่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นห้องพ่นสีนะครับแต่บางส่วนบางด้านก็ไม่ต้องถ่ายเข้าไปนะครับเพราะว่าบางด้านเราถ่ายเฉพาะเครื่องสางตรงนี้แล้วมีห้องพ่นสีด้านนู้นนะครับห้องพ่นสีด้านนู้นพวกนี้ก็จะเป็นพอเสร็จแล้วเราก็เอารถไถเนี่ยมาใส่เลยถูกไหมเอารถไถคันเล็กเนี่ยมาใส่เลยแล้วเราก็หมุนเลยเครื่องต่อทุกตัวปั่นทุกตัวนะครับการต่อก็ต่อแบบนี้เนี่ยครับการต่อก็คือใช้เพลาต่อใช้รถไถรถแท็กเตอร์ต่อแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันอ้อยพอเวลาอ้อยลูดมาจากแผงกันอ้อยมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเราต้องมีเสาด้านหน้าด้วยนะครับเสาด้านหน้าลูดมามันก็จะไม่ติดพอลูดมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันลูดตัวลูดแล้วมันจะเข้ามาในร่องเนี่ยปกติเราไม่มีตัวลูกศรด้านหน้านี้มันจะเกี่ยวอ้อยหักใช่ไหมอันนี้มันก็จะลูดมาได้ต่ออีกต่อได้อีกแค่เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่สำคัญหรือไม่งั้นก็เสาไรก็ใบดัดแปลงแก้ไขทำเองได้หรือติดขัดตรงไหนก็โทรมาหาช้างแท็กเตอร์เราไม่ห่วงวิชาเราครับคือใครทำได้ทำใครจะซื้อไปใช้ก็ซื้อมันสามารถที่จะแจกแจงบอกรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันทำชิ้นส่วนได้อันนี้ก็พร้อมแล้วพร้อมใช้งานอันนี้จะเอาไปลองได้ยังช่างลองไปแล้วเหรอขอลองอีกรอบหนึ่งได้พี่เบียร์ปั่นให้ดูหน่อยช่างเบียร์ครับปั่นให้ดูหน่อยตอนนี้ก็เป็นการผลิตโครงสร้างนะครับตรงนี้เป็นเครื่องตัดพลาสมาสามารถที่จะเจาะรูได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเอาชิ้นส่วนไม่ต้องเอาอะไรมาตัดขยักนะครับทุกตัวการทำเครื่องสางของช้างแท็กเตอร์นะครับชุดนี้ทำ100กว่าตัวครับ100กว่าตัวแล้วก็4-5อีกก็เกือบ200ตัวครับเวลาสางเราก็จะลองนะครับว่าการหมุนเป็นยังไงการหมุนเป็นยังไงมีตัวไหนมันหมุนแกว่งไหมมันเที่ยงหรือเปล่าการหมุนเป็นยังไงตัวเนี้ยคือต้องตรวจสอบทุกตัวนะครับเติมน้ำมันเติมอะไรให้เรียบร้อยเร่งอีกหน่อยครับเร่งอีกหน่อยอีกนิดนึงนั่นแหละครับเร่งเยอะๆหน่อยดิทุกชิ้นส่วนก็คือแบบว่าต้องให้สมูทครับให้สมูทไม่ดีโอเคมาดูเครื่องตัดหน่อยครับวันนี้พาเที่ยวช้างแท็กเตอร์เดี๋ยวจะไปส่งเครื่องตัดที่สระแก้วแล้วก็เราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของที่สระแก้วเพราะว่าสระแก้วเนี่ยบางทีเจ้าของเขาซื้อเครื่องตัดอ้อยเราไปแล้วปรากฏว่าแกติดใจแล้วเราก็จะไปคุยกับเขาว่าเขาติดใจเรื่องอะไรเขามันตัดมันใช้ได้ไหมถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้เขาคงไม่ซื้อ ใช้ไม่ได้เขาคงไม่ซื้อต่อนะเดี๋ยวรอกล้องก่อนเดี๋ยวให้กล้องติดตามมา วันนี้เราถ่ายกันยาวๆไปเลยครับถ่ายกันยาวๆเลยแล้วก็มาชมในโรงงานของช้างแท็กเตอร์เลยแล้วก็ทางทีมงานช่างของเราเนี่ยจะต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตรงนี้มันจะต้องมีความพิเศษอย่างไรเครื่องสางมันจะต้องมีความพิเศษอย่างไรรุ่นที900ก็จะเป็นรุ่นที่เราเนี่ยเป็นรุ่นที่เราโด่งดังมาเลยในยุคเขาเรียกว่าในยุคทำเครื่องตัดไม่ว่าจะทำมาใครมาทำมาก่อนมาหลังอะไรก็แล้วแต่คนที่ทำมาก่อนเนี่ยย้อนแสงนะครับโอเคคนที่ทำมาก่อนมาหลังเนี่ยพวกเครื่องตัดเนี่ยพอมาถึงยุคของ T900เราดังขึ้นมาเลยเพราะว่าการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อยการวางกองการขับใบมีดด้วยเพลาพวกมีช้างแท็กเตอร์ทำมาหมดแล้วแม้กระทั่งรถตัดที่มันเป็นรถตัดที่เป็นคันๆแต่นั้นก็คือเป็นโมเดลของเราสามารถที่จะทำโมเดลทำเป็นต้นแบบทำเป็นอะไรต่ออะไร
เราก็ทํากันมาแต่อันไหนที่มันเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงมันทําได้ง่ายกว่ามันไม่ต้องมาทําอะไรมากคือต้นกําลังมาจากรถแทรกเตอร์อยู่แล้วแล้วเราก็ขับบิมมี่ด้วยเพลาเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยวงการแบบว่าทั้งวงการเลยก็ต้องมามองเราว่าเฮ้ยทําไมพอขาแทรกเตอร์เนี่ยเวลามันตัดเนี่ยมันตัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยทําไมมันวางกองได้สวยเหมือนกับคนตัดเลยบางคนแบบเอ้ยเคยเห็นเครื่องตัดอ้อยวางกองมาแล้วปรากฏว่ามันมีสายพานลำเลียง2ชั้นก็คือชั้นที่1แล้วชั้นที่2เปมาทั้งหลังนี่คือรุ่นเก่าทั้งหมดของเราก็เคยมีทำนะครับก็คือ2สายพานหลังจากนั้นแล้วเราก็ขับด้วยโซ่ไปขับใบมีดใช่ไหมจะใช้โซ่ไปขับใบมีดไอโซ่ที่ขับใบมีดเนี่ยมันก็ใช้ได้มันก็ตัดอ้อยได้เหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันจะซ่อมบ่อยก็คือหมายความว่าพอใบมีดมันเกิดแรงกระชากพอมันเกิดแรงกระชากเสร็จแล้วเนี่ยยังไงมันก็สู้เผาไม่ได้ถ้าไม่งั้นรถยนต์มันก็ใช้เผาหมดใช่ป่ะครับพอเกิดแรงกระชากมันก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าโซ่ขาดครั้งที่1ก็ไม่เป็นไรครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4วันนึงขาด4เที่ยวไม่ต้องตัดอ้อยแล้วจบเลิกเอากลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องตัดพวกเนี้ยมันจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวต้นกำลังใช้เผาต่อไปที่เบมีดเป็นตัวต้นกำลังเหมือนกันแล้วก็เกียร์นี่สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยเรียกได้ว่าพอเกียร์พังถอดน็อต4ตัวปื๊ดๆเอาอะไรเข้ามาใส่ปึ้งใส่4ตัวไม่ต้องมากรึงไม่ต้องมานั่งซ่อมไม่ต้องมาเอาเพลาไปกรึงไปตัดต่ออะไรไม่ต้องเลยพอใส่ปึ้งเนี่ยสามารถทำงานต่อได้เลยเราออกแบบไว้ประมาณนั้นเลยแม้กระทั่งลูกกิ้งอะไรต่างๆเนี่ยชิ้นส่วนของชุดลำเลียงก็มีตัวจับนะครับเราก็ไม่ได้เชื่อมติดแล้วจะเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ไงวะก็ต้องเอาแก๊สมาตัดอะไรอันนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องเราทำไว้ให้สำหรับเปลี่ยนอะไรได้เลยมียอยตัวไหนที่ต้องหมุนต้องใช้ยอยในการใส่นะครับแล้วก็การลักษณะการตัดอ้อยวางกองเทลงไหลลงเปิดฝาหลังในการทิ้งอ้อยเราก็ทำมาด้วยการทิ้งอ้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีปั๊มไฮดรอลิกในตัวปั๊มไฮดรอลิกมีมอเตอร์ไฮดรอลิกในตัวมีตัวดีลิฟวาล์วเป็นตัวตัดน้ำมันถ้าแรงดันเกินมันจะตัดน้ำมันนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เราเป็นช่างอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็เป็นจะ T900แล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็เตรียมใส่เส้นที่ก็คือเครื่องเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แปะสติกเกอร์คือเครื่องที่พ่นสีมาเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะใส่เส้นนะครับส่วนเส้นเนี่ยสแตนดาร์ดของเราจะใช้ N นะครับ N ที่มาใส่เพื่อความปลอดภัยด้วยต้นอ้อยไม่แตกเวลาที่เราตีก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะว่าการตีก่อนฤดูการเกี่ยวเนี่ยถ้าเปลือกอ้อยมันแตกหรือว่ามันหลุดออกมาเนี่ยใช่ป่ะครับเราถึงมี1คือเส้นเราต้องเป็น N 2ต้องมีตัวกระแทกลำตัวกระแทกลำก็คือกระแทกลำให้ต้นอ้อยเนี่ยกระเด้งออกไปหน่อยนึงแล้วเส้นพาดฟาดตามเพราะถ้าไม่มีตัวกระแทกลำเส้น N แม่งขาดหมดแหละแล้วบางทีที่เราร้อยโดยที่ไม่ได้จับน็อตของเราจับน็อตเส้น N ไว้ถ้าไม่ได้จับน็อตเนี่ยพอลูกค้าใช้มาเออมันร้อยง่ายก็จริงแต่ปรากฏว่าเราก็เลยลองทำมั่งลองร้อยมั่งแต่ปรากฏว่าบางทีเส้นเอ็นมันกระแทกลำไปโดยมันขาดคืออันนี้ต้องศึกษาดูว่าพอเวลาลูกค้าบอกเนี่ยเอ้ยพี่มันร้อยง่ายก็จริงว่ะแต่ปรากฏว่าพอเวลาตีไปแล้วนี่แป๊บเดียวเอ็นขาดหรือหลุดหมดแล้วยังไม่ถึง4ไร่5ไร่เลยหลุดหมดแล้วอันนี้คือเรื่องที่สำคัญบางทีมันกระแทกลำเนี่ยทำให้เส้นเอ็นขาดไปเลยแต่ของเรามีตัวกระแทกลำเพราะฉะนั้นมันจะทนทานกว่าสางได้มากกว่าคือC เวลาสางใบอ้อยเนี่ยอ้อยหนาอ้อยบางคือตัวบวกลบว่าจะสางได้มากได้น้อยส่วนใหญ่ก็ถ้าอ้อยหนาก็ประมาณ7ไร่ถึง10ไร่ถ้าอ้อยบางก็ตั้งแต่7ไร่ถึง15ไร่นู่นเพราะฉะนั้นไอ้เส้นเนี่ยมันสามารถที่ดึงออกมาอีกแถบนึงแล้วก็จับน็อตไว้ได้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันใช้จนกว่ามันจะคุ้มอ่ะครับใช้จนกว่ามันจะคุ้มส่วนใครจะใส่เส้นสลิงใส่อะไรต่ออะไรก็ไปใส่กันเองได้เลยหรือจะให้ผมใส่ก็ได้คือใส่ได้หมดแหละครับจะใส่เส้นสลิงแต่เส้นสลิงมันแตกแล้วมันจะทำให้ใบมันพันพอมันพันเส้นมันจะกางไม่ได้ครับพอมันกางไม่ได้มันจะตีอ้อยไม่ได้แล้วก็ลูกค้ามีถามอะไรวันก่อนเนี่ยถามว่าเถามันไอ้เถาวันเถามันเถามันเสาอะพี่มันจะรอดมันเสาหรือเปล่าบอกเอ้าแล้วตกลงคุณจะปลูกมันเสาหรือคุณจะปลูกอ้อยล่ะมันก็ไม่ได้คือคืนว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามนั่นมันก็คือว่าเราทำไร่เราก็ต้องกำจัดวัชพืชเจอเถามันเสาน้อยๆก็ไม่เป็นไรถ้ามันเจอเยอะๆมันก็ไปไม่ไหวหรอกครับเครื่องจักรแต่ทีนี้ว่าเราเลยต้องขึ้นสายพานจากเกียร์ไงครับมันจะได้แบบแรงบิดมันจะได้สูงถ้าไม่งั้นแล้วเนี้ยมันพอมันฟรีขึ้นไปมันจะทำให้สายพานร้อนแล้วก็ท
ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆเสียง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหมดเลยครับบางทีอย่างที่ผมบอกอะคือผ่านถ่ายยังไงมึงซื้อมาแล้วมันก็ถ่ายได้ผ่านหางปลูกอ้อยอะไรก็เขาก็เคยใช้กันอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วอันนี้ดีไม่ดีอะไรเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ไอตัวนี้มันเพิ่งออกมาใหม่ทีนี้บางทีคนที่ไม่ได้ดูคลิปเนี่ยเขาก็ราคาเท่าไหร่ครับถามราคาก่อนเลยราคาเท่าไหร่ครับของถ้าสมมตินะสมมติของเราแพงกว่านี่โอ้โหของช้างแท็กเตอร์แพงแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการแพงในสิ่งที่มันแพงขึ้นมาเนี่ยมันแพงเพราะหลายๆส่วนไม่ว่าจะการผลิตชุดเกียร์เฟืองเกียร์มีไม่เท่ากันมูเลสายพานเราต้องสั่งเฉพาะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเหมือนกันมียอยให้พร้อมมีอะไรให้พร้อมหมดเลยอันนี้คือต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังให้เข้าใจด้านท่องแท้เลยนะครับส่วนเล่นนี้ก็คือใส่เส้นอะไรก็ได้ว่างั้นเนี่ยใส่เส้นอะไรก็ได้ส่วนมาที่เครื่องตัดก็มี S500 นะครับสำหรับรถเมื่อกี้T900เนี่ยตั้งแต่70แรงขึ้นไปยี่ห้ออะไรก็ได้ส่วน S500 ก็คือเป็นรุ่นใหม่ของเราเหมือนมันแปลงมาจาก T500 T500 ใส่36-50 S500 นี่คือใส่36-50เหมือนกันแต่ผมทำรุ่นประหยัดคือทำให้กับรถไทยใหญ่ใส่ด้วยก็คือใช้เลื่อนรถไทยใหญ่ก็ใส่ได้รถไทยเล็กก็ใส่ได้รถไทยขนาดกลางก็ใส่ได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีรุ่น F16M อันนี้ก็เป็น T900 เหมือนกันโอเค F16M เนี่ยก็คือมันจะเป็นรุ่นเดี๋ยวเพราะว่ามันอาจจะย้อนแสงหน่อยเพราะว่า F16M เนี่ยคือเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ที่เป็นรุ่นสายพานลำเลียงที่มันโค้งสายพานโค้งนะครับรุ่นสายพานโค้งของเราเนี่ยครับนะครับในคลิปที่แล้วเราอธิบายแล้วแหละว่าไอ้สายพานโค้งนี่เป็นยังไงมันก็มีขับได้เพลาเหมือนกันอะไรเหมือนกันเปิดลงเหมือนกันวางกองได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันแต่มันเป็นตัวใหม่ที่ตัดวางกองแบบไม่ต้องถอยหลังก็คือสามารถวางกองได้เรื่อยนะครับวางรอเรียงกันไปได้เรื่อยส่วนว่าระยะล่องเนี่ยถ้าเป็นเมตร50เนี่ยมันก็สามารถที่จะวางกองได้พ้นหรืออาจจะเหยียบบางนิดหน่อยซึ่งถ้าชาวไร่เขาทำอ้อยมานานๆเนี่ยรถไถมันเหยียบมันไม่แตกหรอกมันไม่หักหรอกมันไม่ได้เหยียบกลางลำมันเหยียบโคนโคนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรพวกนั้นมันก็สามารถเก็บได้มันก็เหยียบติดโคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกเนี้ยบางทีเวลาใส่พานลำเลียงเนี่ยต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าล่องเมตรของคุณเนี่ยจะต้องเป็นเมตร50เท่านั้นไม่ต้องเป็นเมตร50แล้วหลังจากนั้นก็คือตัวชิ้นส่วนเนี่ยต้องเปลี่ยนได้ง่ายก็คือว่าชิ้นส่วนเขาเรียกลูกกลิ้งอะไรต่างๆเนี่ยซ่อมง่ายคลอดออกมาซ่อมได้เลยไอ้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ยกอันเพราะฉะนั้นการผลิตของเราเนี่ยจะต้องบอกลูกค้าว่าการผลิตของเราเนี่ยจะต้องมีผลิตชิ้นส่วนมีผลิตเกียร์มีผลิตช่างที่มีความรู้ในการผลิตชิ้นส่วนมีทั้งอะไรการผลิตที่ได้มาตรฐานมีโรงงานที่ได้มาตรฐานเราคงไม่เอาเด็กมานั่งทำกันทีละตัว2ตัวไม่ใช่ละของเราที่จะต้องอธิบายลูกค้าฟังว่าเราต้องมีอะไรที่มันแบบมาตรฐานนะมาตรฐานรองรับเรื่องอะไรเพราะว่าบางทีโรงงานน้ำตาลเนี่ยบางทีโรงงานน้ำตาลหลายๆโรงเราก็เป็นคู่ค้าแล้วก็เคยซื้อขายกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมีทีมงานเข้าไปดูแลได้ตัวนี้มีความพิเศษด้วยนะครับปรับใบมีดด้วยไฮดรอลิกบอกไปเลยเพราะว่าปลายปีนี้เรามีแน่นอนตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมแล้วก็มีเกลียวหน้าเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมของชุดเกลียวหน้าใครอยากได้ตัวตัดยอดมีไหมมีครับตัวตัดยอดมีเกลียวหน้ามีไหมมีนะครับเกลียวหน้ามีหน้าที่ตัดอ้อยแบะเนี่ยไม่ใช่แพะนะคือแบะคืออ้อยแบะด้านข้างนะครับบอกลูกค้าบอกเลยว่าอ้อยแบะด้านข้างแต่ถ้าอ้อยล้มตามร่องตัดไม่ได้นะครับช้างแท็กเตอร์ต้องมีค้าขายต้องมีจริยธรรมด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกให้ลูกค้าชัดเจนว่าเวลาตัดเนี่ยถ้าคุณใช้เกลียวหน้าขึ้นมาเนี่ยพอเวลามันล้มอ้อยมันล้มตามร่องหรือล้มส่วนร่องล้มตามนี้ถ้าสมมุติว่าล้มตามนี้พี่ตึงไปหยิบอ้อยมาอันนึงเดี๋ยวผมอธิบายให้แป๊บนึงวิ่งไปหยิบอ้อยมาอันจรรยาบรรณใช่ๆจรรยาบรรณผมก็งงไม่ใช่สารบรรณใช่มั้ยไม่ใช่สารบรรณเพราะฉะนั้นในสิ่งพวกนี้คือคลิปนี้เป็นคลิปแบบพูดคุยกันแบบสบายๆเลยว่าบางทีเราอธิบายว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราทําเครื่องตัดอ้อยวางกองแล้วเนี่ยบางทีเราอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนการทําแล้วมันเหมือนไป
ไปพูดกับลูกค้าลักษณะที่ว่าเฮ้ยมันเวอร์มันวิเศษมันทำงานได้วิเศษจริงๆเนี่ยซึ่งช้างแทรกเตอร์ไม่อยากทำแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเครื่องตัดอ้อยลำเนี่ยนะครับอ้อยเนี่ยพี่ตึงตัดไว้ปกติเครื่องตัดอ้อยที่เราไม่มีเกลียวนะสมมุติไม่มีเกลียวนะเราตัดอ้อยตั้งได้สบายๆอยู่แล้วเพราะว่าเรามีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังในเรื่องการเก็บอ้อยตั้งแล้วก็เก็บอะไรอยู่แล้วเพราะว่าระยะใบมีดเนี่ยครับพอเวลามันตัดเนี่ยครับระยะใบมีดพอหนีปุ๊บมันจะตัดโคนปั๊บพอดีเพราะฉะนั้นมันจะตัดในช่วงการตัดเนี่ยมันจะตัดพอดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่เกลียวแล้วเขาบอกว่าใส่เกลียวเนี่ยถ้าอ้อยมันเอ็นอย่างนี้ถ้าอ้อยมันเอ็นอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะรวบแล้วเก็บเข้ามาได้ถูกไหมครับมันก็จะรวบเก็บเข้ามาได้พอมันเอ็นเข้ามาปุ๊บพอเครื่องมาถึงปุ๊บมันก็จะตัดพอดีมันก็สามารถตัดอ้อยได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเอ็นไปนะถ้าเกิดว่ามันล้มไปนะเอ็นไปนะถ้าสมมติว่าอ้อยนี่มันเอ็นไปนะคือมึงยังไม่ต้องล้มแล้วกันเอาง่ายๆยังไม่ต้องล้มเอาแค่เอ็นพอถ้าเอ็นไปนะพอเข้าไปถึงใบมีดอะไรมันจะโดนก่อนครับใบมีดตัดโคนก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวลำเลียงเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีตะขอไม่มีห้าเหวอะไรมาเกี่ยวก็มันเกี่ยวไม่ได้มันพอมันโดนตัดโคนปุ๊บอ้อยจะเป็นไงครับล้มลองล้มให้ดูนะ อ้อยมันล้มพอล้มนี่ใบมีดจะฟันใส่ผ่านลำเลียงไม่สามารถหนีบได้นะครับแต่ในทางกลับกันเอาไหมถ้าอ้อยเอ็นเข้าล่ะเอามาใกล้ๆนี่เลยเอามาใกล้ๆนี่เลยถ้าอ้อยมันเอ็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าไอ้ลำสมมติว่าไอ้แปดลำเอ็นไปข้างหน้าอีกหกลำเอ็นมาข้างหลังอีกข้างละสามลำเอ็นไปข้างไอ้ข้างๆนี้เก็บได้แล้วนะข้างๆนี้เก็บได้สามลำเป็นหกลำแต่แปดลำกับอีกเจ็ดลำเนี้ยมันเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังนี้โดนฟันเละเลยนะครับโดนไปมีดฟันเละคือมันเสียหายมากกว่าที่ผมบอกว่าเสียหายมากกว่าได้เพราะว่าถ้ามันเอ็นเข้าชุดลำเลียงเนี้ยครับชุดลูกยางเนี้ยมันจะหนีบต้นก่อนแต่โคนยังไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าโคนมันอยู่นี่ครับโคนอ้อยมันอยู่นี่มันยังไม่ได้ตัดเลยใบมีดมันยังไม่ได้ตัดเลยแล้วคุณบอกว่าถ้าอ้อยเอ็นเนี่ยมันตัดได้ไหมมันตัดได้แต่มันใช้เวลานะครับมันใช้เวลาในการดึงพอต้นมันดึงถ้าเกิดว่าโคนมันเตี้ยๆโคนมันไม่แน่นเนี่ยมันจะถอนต้นขึ้นมาเลยมันเป็นความเสียหายของชาวไร่จริงๆแล้วเนี่ยอธิบายแบบคลิปอธิบายให้ชัดเจนเลยถ้าว่าทำไมเครื่องแบบนี้เขาเรียกเครื่องตัดอ้อยวางกองแล้วผมอธิบายว่าเครื่องอ้อยวางกองเนี่ยคือมันสำหรับตัดอ้อยตั้งเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะไปตัดอ้อยเอ็นอ้อยแบะออกด้านข้างคุณใช้อุปกรณ์เสริมเป็นเกลียวของชาร์ทแท็กเตอร์มีไหมมีเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งตัดอ้อยแบะด้านข้างแต่อ้อยที่แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าของนะว่าเจ้าของเนี่ยถ้าเจ้าของบอกว่าเฮ้ยคนขับลุยแม่งเลยโอเคความเสียหายอยู่กับคุณลุยเลยแต่เราบอกแล้วว่าอันเนี้ยถ้าล้มตามร่องแบบเนี้ยมันตัดไม่ได้นะคุณจะเสียมากกว่าได้สมมุติว่าเสีย90แล้วได้ 10% ใครมันจะตัดวะถูกไหมครับมันไม่มีใครตัดหรอกครับเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกแปลงเลือกลักษณะการตัดอันนี้ก็เป็นง่ายๆที่เราต้องอธิบายลูกค้าฟังนะครับแล้วก็ช่วงระยะการตัดโคนการตัดเนี้ยอะไรพวกเนี้ยตัดได้อยู่แล้วมีตัวตัดยอดถ้าคุณจะใช้ก็ใช้ตัวตัดยอดตั้งขึ้นมาตรงๆครับตัวตัดยอดเนี่ยครับถ้ามันเก็บยอดไม่ทันมันจะดันให้ยอดเนี้ยอ้อยเนี้ยเอเดินนะให้ต้นอ้อยเนี้ยเอเดินนะเพราะว่าตัวตัดยอดสมมุติตัวตัดยอดมันดันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอมันเก็บยอดไม่ทันแล้วพอยอดมันเก็บมันเก็บไม่ทันไม่ถึงมันตัดยอดไม่ทันเนี่ยพออ้อยมันเอ็นเดินหน้าแล้วมันก็เอ็นตัดแล้วลูกยางมันตัวตัดยอดมันดันไปก่อนใช่ไหมแล้วไอ้ลูกยางมันยังไม่ทันหนีบต้นเนี่ยพอไปมีดฟันโคนล้มหมดตัดต่อไม่ได้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยบางทีมันก็มีเป็นแบบนี้หรือว่าทำไมช้างแท็กเตอร์ถึงไม่ติดตัวสางไว้กับเครื่องเลยทำมาย้อนไปตั้งแต่6ปีที่แล้วแต่พอดีช้างแท็กเตอร์ยังทำไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าเวลาเราสางใบไปแล้วเนี่ยถ้าอ้อยที่มันเป็นร่องเดียวถ้าอ้อยเป็นร่องเดียวมันไม่ได้มีปัญหามันจะสางได้เกลี้ยงแต่ถ้าเป็นอ้อยร่องคูเมื่อไหร่แล้วร่องคูก็คือร่องคู50เซนร่องคูมันจะกว้างประมาณนี้หรือว่ากว้างมากๆนะครับเมื่อเราสาง2ฝั่งเนี่ยเราสางไปแล้วเนี่ยเมื่อใบอ้อยมันมาสุมอยู่ตรงกลางหรือว่ามันสางไม่เกลี้ยงเนี่ยมันจะตัดไม่ได้เลยพอเวลาตัดเราเนี่ยมันเหมือนกับมันเอาใบอ้อยขึ้นไปด้วยนะครับมันเอาใบอ้อยขึ้นไปลูกๆขึ้นไปเป็นอะไรมันก็สกปรกมากเพราะฉะนั้นมันตัดไม่ได้เลยมันก็เลยหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณสางคุณต้องสางให้เกี้ยงถ้าสางไม่เกี้ยงคือเครื่องคุณนะตัดต่อไปไม่ได้เลยเอาง่ายๆดีกว่าไม่สามารถตัดต่อได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าทำระยะล่องให้ได้พอทำระยะล่องได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอารถไถเล็กเนี่ยวิ่งเข้าไปพวนหญ้า
ไม่ต้องฉีดยานะครับเหมือนภาคกลางที่เราทำมันก็จะประหยัดขึ้นไม่ต้องฉีดยาแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องสางใบอ้อยเนี่ยสางก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวไม่ใช่ว่าสางเดียวนั้นตัดเดียวนั้นถ้าสางเดียวนั้นตัดเดียวนั้นบางทีล่องอ้อยไอใบอ้อยมันเนี้ยมันเยอะพอเวลามันเยอะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้มันไปสุมพอไปสุมไปแล้วหรือตีใบไม่สะอาดพอตีใบไม่สะอาดแล้วมึงจะตัดไปได้ไงวะถ้าโรงงานเขารับก็ไม่มีปัญหาถ้างั้นก็ตัดทั้งใบไปเลยหมดเรื่องนะครับอันนี้คือเรื่องที่มันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแล้วบางทีมีคอมเมนต์คำถามมาหาเราว่าเครื่องตัดอ้อยเนี่ยมันมีอุปสรรคเริ่มมีปัญหาอย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงหรือว่าเราทำไมไม่ใส่ตัวนู้นตัวนี้เข้าไปด้วยคือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปสระแก้วเอาไว้แค่นี้ก่อนอันนี้เสียบไว้ในนี้แหละเขาอธิบายตามนี้โอเคเดี๋ยวเราจะ let's go ไปที่สระแก้วนะครับแล้วเราก็จะคุยแบบนี้อีกยาวๆนะครับคุยเป็นแบบไม่ต้องเป็นวิชาการมากครับเอาแบบภาษาชาวบ้านภาษาท้องถิ่นเลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ